สมคิดชัยจิตวณิชค่ะอดีตคือเป็นช่างภาพสารคดีของนักพิมพ์บางกอกโพสต์ค่ะปัจจุบันฟรีแลนซ์ค่ะช่างภาพฟรีแลนซ์ในการถ่ายภาพเนี่ยมันทำให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันที่อยู่ข้างหน้าสมมติเราจะกำลังถ่ายมดเนี่ยกำลังวิ่งใช่ไหมคะเราก็ต้องมีสติที่จะต้องไล่โฟกัสมันให้ได้จะไม่แบบคิดฟุ้งซ่านไปถึงเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อเราก็ต้องอยู่กับโฟกัสที่มันอยู่ข้างหน้าเราจะไม่มีทางที่เราจะวอกแวกไปที่อื่นงั้นเราก็ต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่เราอยู่ข้างหน้าเราประมาณ16ปีที่แล้วค่ะหลังจากที่ทำงานอยู่ที่บางกอกโพสต์จนรู้สึกว่าอิ่มตัวละแล้วเออตอนนั้นก็ได้มาสัมภาษณ์ท่านที่นี่ตอนที่สัมภาษณ์ก็จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับศาสนาเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะท่านก็ชวนมาให้ทำหนังสือตอนนั้นเสถียรธรรมครบรอบ25ปีพอดีท่านก็ให้มาทำหนังสือก็ได้บอกท่านว่าก่อนที่จะทำอะไรเราก็คงต้องรู้จริงเนาะต้องเข้าถึงก็เลยขอบวชก่อนค่ะขอบวชก่อนที่จะทำงานจริงการบวชครั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมันทำให้เราเข้าใจชุมชนของนักบวชผู้หญิงได้มากขึ้นและลึกซึ้งขึ้นค่ะก่อนที่ท่านจะสิ้นเนาะก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งใดที่อยากจะทำให้ท่านเป็นครั้งสุดท้ายก็รู้สึกว่าอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ดีเพราะว่าครั้งแรกที่บวชเนี่ยเพื่อทำหนังสือเนาะพอครั้งคือครั้งที่2ก็เคยบวชที่อินเดียค่ะพอมาครั้งที่3เนี่ยก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันครั้งที่3มันคือการบวชที่จะทำหนังสืออีกเล่มนึงเป็นหนังสือเล่มในที่จะมีความทรงจำของท่านอยู่ในหนังสือของพี่ถึงแม้วันที่ท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยหนังสือเล่มในของพี่เล่มนี้มันก็ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันมีการถอดบทเรียนถอดอะไรหลายอย่างของท่านเนาะสิ่งที่ท่านสอนเราอ่ะบางครั้งในเหตุการณ์จริงตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกมันคือบทเรียนมันคือคำสอนที่ดีวันนี้วันที่ท่านสิ้นไปแล้วเราก็ต้องมีโอกาสที่ต้องกลับไปค้นรูปทั้งหมดที่เคยเดินทางกับท่านมา16ปีเพื่อจะทำขอจดหมายเหตุนะคะก็เลยขอย้อนกลับไปดูรูปหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องที่เราอ่ะยังไม่เข้าใจจนวันที่ท่านสิ้นไปแล้ววันนี้เราเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นหลายเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพมันคล้ายๆกับเทคนิคการใช้ชีวิตเนาะอย่างเช่นการต้องฝึกความอดทนการช่างภาพที่ดีจะต้องมีความอดทนและการรอคอยค่ะเราต้องรอคอยอาจจะถ่ายมดตัวหนึ่งต้องใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อเราจะต้องรอคอยจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่างภาพที่เก่งคือการที่ดักจังหวะเก่งนั้นในชีวิตคนเราก็เหมือนกันแหละมันเป็นจังหวะของชีวิตบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้จังหวะค่ะต้องดักจังหวะเป็นระหว่างที่พี่ทำงานอยู่กับท่านพี่ก็ทำอีกโครงการหนึ่งเนาะคือโครงการอาร์ตแคร์อาร์ตแคร์คือการนำเอาภาพที่ดูแล้วสบายใจเพื่อการเยียวยาเนาะไปติดอยู่ในตามโรงพยาบาลต่างๆของรัฐบาลมันเป็นงานศิลปะที่เราพบว่ามันมีผลกับคนไข้มากเป็นภาพที่มันแบบมีผลทางชีววิทยาในการมองเห็นดูแล้วสบายใจดูแล้วรู้สึกว่ามีความหวังในชีวิตอยากมีชีวิตต่อไปนะคะมันสร้างกำลังใจด้วยสร้างพลังดูแล้วเยียวยาคือจริงๆทุกวันนี้พี่โครงการที่กำลังทำอยู่อ่ะพี่เอารูปที่พี่ถ่ายอ่ะน้อยมากคือพี่สอนให้อาสาสมัครสอนครอบครัวแห่งสติโรงเรียนพ่อแม่อะไรเงี้ยให้คนที่เคยมาร่วมโครงการที่เนี่ยแล้วพี่จะถ่ายทอดให้เขาถ่ายภาพเนาะโดยการที่ถ่ายธรรมชาติถ่ายอะไรที่ในเสถียรธรรมหรือที่หุบเขาแล้วพอถ่ายเสร็จเราก็จะมีกระบวนการซึ่งเอาคำอ่ะวาทธรรมของท่านที่ท่านเคยพูดน่ะให้มาใส่อยู่ในรูปที่เขาถ่ายกันพี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอันไอโครงการนี้คือมันทำให้คนที่มาร่วมโครงการเนี่ยได้ระลึกถึงคำที่ท่านเคยสอนเนาะแล้วก็เอารูปได้พักผ่อนได้อะไรด้วยได้ถ่ายภาพเพื่อจะเอาคำมาใส่ในภาพนั้นซึ่งมันก็จะเป็นนิทรรศการที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะ